้านในพื้นที่วันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข้าวรนเรียกว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายเหตุการณ์เลยโดยเฉพาะเหตุยิงปะทะปิดล้อมบ้านผักที่อำเภอเทพานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการเข้าปิดล้อมบ้านผักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่อยู่รอยต่อจังหวัดปัตตานีก็จะมีการเจรจาแล้วก็เกิดการยิงปะทะกันขึ้นมีตำรวจบาดเจ็บ2นายแล้วก็คนรายเสียชีวิต1รายนะคะซึ่งความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบังคับชายกฎหมายในพื้นที่บ้านควนติมุนทีตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและว่าชวงบ่ายเนี่ยละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้าไปลับซ่อนอยู่ในบ้านเลขที่55หมู่ที่7บ้านควนติมุนตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาก็เลยจัดกำลังเข้าติดตามบังคับชายกฎหมายในพื้นที่โดยได้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปสนับสนุนในท่าหน้าเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานโดยขั้นตอนการปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการจากเบาไป5นัดด้วยการอัญเชิญการเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาแล้วก็เครือญาติเข้าร่วมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายที่ลับซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยยอมออกมามอบตัวแต่คนร้ายไม่ยอมนะคะกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดเส้นทางลบหนีจึงได้เกิดการยิงต่อสู้กันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายค่ะก็ประกอบด้วยคนแรก10ตำรวจเอกนำโชคสุวรรณถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวานำส่งโรงพยาบาลค่ายอิงขยุทธบริหารแล้วก็ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คนที่2ค่ะจ๋า10ตรีอมรินทร์นู่งอนค่ะถูกกระสุนปืนทากบริเวณหัวด้านขวานำส่งโรงพยาบาลค่ายอิงขยุทธบริหารแล้วก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลยะลาศิริรัตนารักษ์ภายในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ก็อยู่ในอาการปลอดภัยแล้วค่ะส่วนที่ศพผู้เสียชีวิตนะคะพบอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ CZขนาด9มม.จำนวน1กระบอกค่ะในมือด้านขวาทราบชื่อต่อมาก็คือนายอับดุลรอซอริมนะคะอายุ32ปีมีหมายจับในคดีความมั่นคง10เซบายค่ะเคยก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนและก็ความสูญเสียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะโดยมีคดีที่สำคัญค่ะเช่นคดีปล้นรถจากเต็นท์รถวังโต้คาเซ็นเตอร์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายเสียชีวิต1รายคดีลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่อส.ได้รับบาดเจ็บ8รายคดีลอบวางระเบิดนายสุทธิศักดิ์มินเซนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็คดีลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์รอยรอ2531ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายได้รับบาดเจ็บ3นายค่ะภายหลังการปฏิบัตินะคะพลโทสันติสกุลตนาฏแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตพร้อมเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ต้องการที่จะหมายเอาชีวิตคนร้ายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยไม่ยอมออกมามอบตัวแต่ว่ากลับยิงต่อโซ่จนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บ2นายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะเร่งดำเนินการให้หน่วยตอนสังกัดดำเนินการดูแลด้านสวัสดิการอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะส่วนผู้ที่ให้ผักพิงแก่คนร้ายนะคะก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซส่วนนาต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ซึ่งหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายหรือว่าพบเบาะแสของผู้ก่อเหตุรุนแรงก็สามารถแจ้งได้ค่ะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำพื้นที่หรือหมายเลขสายด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซส่วนนานะคะที่หมายเลขสายด่วน1341ค่ะหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทับภาคที่เซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีส่วนนาภาคซีได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0611732999ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองค่ะซึ่งมาตรการนี้เจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำแล้วนะคะว่าเริ่มจากมาตรการเบาไป5นักนะคะด้วยความที่คนร้ายเนี่ยไม่ยอมออกมามอบตัวแต่ว่ากลับชายอาวุธปืนยิงซาดรอบมาที่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้มีการปะทะความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดพบเห็นการกระทำดังกล่าวนะคะหรือว่าพบเบาะแสในพื้นที่นะคะสายด่วน1341ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายซีก็สามารถที่จะติดเครื่องไว้ได้เลยนะคะ1341หมายเลขสายด่วนค่ะหรือว่าจะเป็นสายตรงแม่ทับภาคที่เซได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0611732999นั่นเองค่ะซึ่งให้คราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะที่เกี่ยวข้องนะในการที่จะแจ้งเบาะแสเข้าไปทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ได้นั่นเองค่ะ